ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องออฟวิรพลนะครับและนี่ก็คือเกม Call of Duty Mobile นะครับผมก็พบกันอีกแล้วนะฮะเป็น EP ที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยลืมนะฮะก็ไม่รอช้าไปกันเลยในโหมด Battle Royale นะฮะวันนี้เราก็จะไปกันแบบดูโอนะครับไปกันเลยไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยจะมีใครมาด้วยหรือไม่นะฮะมีเวลาเตรียมตัวประมาณเกือบ1นาทีได้นะครับผมก็หาวิ่งเล่นอะไรกันไปนะครับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นอกจากวิ่งเล่นนะครับวันนี้ผมพกนวมมาด้วยนะฮะแล้วก็อาชีพก็ยังอยู่กับอาชีพของสเกลเหมือนเดิมนะครับผมไปดูข้างบนกันดีกว่าอาวุธในวันนี้เดี๋ยวเข้าไปดูก่อนดีกว่าอาวุธไปดูก่อนนะฮะอาวุธดูตรงไหนนะลืมอ๋อมันต้องดูตั้งแต่หน้านู่นมันต้องดูตั้งแต่ก่อนเข้ามานู่นนะครับผมอ่ะไม่เป็นไรไม่ว่ากันพกนวมมาด้วยนะวันนี้มีคนยิงผมนะฮะก็เข้าไปตุ๋ยมันกระโดดหนีว่ะโอ้ my god นี่เป็นบอทหรือคนทำให้เขาวิ่งนี่ไปเอาปืนมายิงมันนะครับเอาปืนมากระหน่ำมันอันไหนไอ้คนดีคนนี้แน่นอนคนนี้แน่นอนโอ้โหมากันเต็มโอ้โหแล้วทำไมไม่ต่อยกันเองแล้วทำไมต้องมาไล่ฉันด้วยหมดห้ามรบกวนก่อนนะฮะไมค์เปิดแล้วโอเค4 3 2 1เตรียมโดดล่มนะครับเครื่องบินลำเดิมเจ้าเก่าของเรากระโดดแบ็คเอาท์วันนี้มาโดดคนเดียวแต่มาในโดดในโหมดดูโอ้นะครับทำไมระบบไม่หาคนมาให้เลยทำไมระบบไม่หาคนมาให้เลยฮะลงเทอร์บายแล้วกันวันนี้ไปปักหัวลงไปเลยนะฮะไม่ต้องคิดมากเทอร์บายเนี่ยถ้าเราลงตรงนี้เนี่ยไม่เสียใจแน่นอนนะครับเนื่องจากมีของให้เราเก็บเยอะมากไม่ว่าจะเป็นปืนกระเป๋าไอเทมต่างๆนะฮะไม่เกลือแน่นอนแต่ดูโดยรอบแล้วก็ยังมองไม่เห็นรถให้ผมได้เอามาใช้นะไปกันก็โอ้ผมได้ยินเสียงคนโดดล่มลงมาตามลงมานะฮะก็ต้องระวังตัวนะครับต้องระวังตัวแต่จริงๆตอนนี้เนี่ยเราควรหาเกราะมาใช้กันก่อนนะเป็นสิ่งที่น่าจะสำคัญเฮ้ยตายตายเอาใหม่เริ่มใหม่โอ้ยมาอีกแล้วนะฮะโดดล่มไปแล้วนะครับตอนนี้ยานลำเดิมเป๊ะเลยนะฮะหน้าอับอายขายขี้หน้ามากๆเมื่อกี้นะครับผมเพิ่งลงถึงพื้นก็โดนฆ่าเลยครับยิงสู้เขาไม่ได้ลูกกระสุนมันน้อยไปนะฮะแล้วก็ไม่ได้เติมเกราะด้วยโอเครอบนี้เราจะลงตรงไหนครับคิดเอาที่มันดีกว่าเมื่อกี้นะฮะเราจะไม่ขายหน้าแบบเมื่อกี้ผมมีไอเดียว่าเราจะลงกันที่นุกชาวไอแลนด์นะฮะเพราะมันผ่านตรงนี้พอดีลงไปฟาร์มของใต้ดินเหมือนเดิมนะครับจะได้ปลอดภัยพอของเต็มปุ๊บเราค่อยออกมาสู้เขานะโอเควินาทีนี้ก็ต้องลงที่ปากหลุมนะครับผมเพื่อที่จะได้ลงไปฟาร์มของที่ใต้ดินใต้ดินในเกาะนี้นะฮะต้องบอกว่ามีของให้ฟาร์มเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนกระเป๋าบล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 านะฮะไอเทมต่างๆนั่นเองก็เก็บเกาะแล้วก็อัพเกาะกันเลยนะครับมีปมต่อได้หยิบระเบิดไปใช้สักลูกนะครับแล้วก็เปิร์กนะฮะเปิร์กกระสุนเป็นแม็กนะผมเป็นเหมือนกับจุกระสุนได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องรีโหลดกระสุนบ่อยนะฮะกระเป๋านะครับผมอ้าวเอามาทำไมเนี่ยมันซ้ำเอาทิ้งครับนี่ก็ปืนกลเบานะครับอัตราการด้านกระสุนค่อนข้างจะรวดเร็วทันใจนะผมเก็บไปเรื่อยๆนะฮะ
ฟาร์มไปเราพร้อมค่อยไปสู้เขานะฮะขายคีดาบ้างมาถึงก็ตายคนแรกเลยนะฮะเฮ้ยเกาะทองเยี่ยมเลยเดอะเบสเราก็อัพเกาะทองนะครับมันจะได้เลือดเต็ม4ช่องนั่นเองเฮ้ยตอนนี้ได้ยินเสียงคนวิ่งอยู่นะฮะคาดว่าน่าจะอยู่ด้านบนเออคาดว่าน่าจะอยู่ด้านบนแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเราอยู่ข้างล่างนะเพราะคงจะอาจจะงงๆว่าเอ๊ะนี่มันอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะเฮ้ยสโคป X3 นะครับใช้ปืนกลเบาดีกว่ามันอัตราการลั่นกระสุนเร็วดีเราไปฆ่ามันกันคิดว่าน่าจะพร้อมแล้วไม่รู้ว่ามากันกี่คนนะแต่เห็นคนเดียวแค่สกิลผมเห็นคนเดียวโอ้ยเนี่ยก็สั่นเกินเอาทิ้งไปเลยจ้ะอีปืนบ้าบอนี่ทิ้งไปเลยจ้ะสั่นมากนะครับสั่นมากจกนะครับผมเอากระสุนของเขามาใช้นะฮะทางนี้ทีไล่ของผมตอนนี้ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นยานไปในการอัพสกิลแต่หน้าบัดนี้ก็ฟาร์มต่อไปก่อนนะครับจนกว่าจะเจอใครสักคนก็ค่อยฆ่าเขาอัพสกิลยังไม่เปิดนะคิดว่าอีกไม่กี่นาทีนี้นี่แหละนี่นะฮะยานลำนี้แหละที่ผมจะใช้เป็นทางหนีทีไล่นะฮะตรวจคนก่อนนะเผื่อมีใครอยู่บนเกาะนี้นะอาจจะไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวก็เป็นได้นะผมอันนี้อะไรเอ่ยกระเป๋าแปดฉันมีละจ้ากระเป๋าแปดฉันมีละจ้าพอบทจะไม่มีคนก็ไม่มีเลยนะฮะมันจะเหงาไปหรือเปล่าเก็บกระสุนต่อไปนะครับปืนกลเบาไม่ได้ใช้แล้วหากระสุนที่เป็นกล่องน้ำตาลนะฮะเพราะว่ามันเป็นกระสุนของปืนกลหนักตอนนี้ใช้ M13 อยู่นะครับไหนลองดูดิเพอร์เฟกต์นี่มีการยิงกันเกิดขึ้นนะผมเมื่อกี้อยู่ที่องศาไหนฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแถวนี้ชัวร์ฉันรู้ว่าแกอยู่แถวนี้ค่อยๆย่องไปนะครับเขาจะไม่เห็นรอยตีนเราหาตัวโอ้อยู่นี่โอ้ยคนละยอดทางกันเลยโดนอยู่นะครับแต่ว่าเขาอยู่ไกลมากเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะวิ่งไปไหนฮะกะเฮียแกกะจะว่ายน้ำหรือเปล่าตอนนี้เห็นรถจิปนะฮะเราจะขี่รถจิปนี้ไปขึ้นยานกันโอ้ยไหนลองปืนนี้สิมันเป็นปืนอะไรก็น่าใช้อยู่นะฮะจกเอากระสุนคืนนะครับเสียไปหลายเม็ดนี่โอเคตอนนี้อัพสกิลน่าจะเปิดแล้วนะเราก็ไปเอายานกันแต่คิดว่าน่าจะมีแอร์ดรอปมาตกด้วยโอ้วงบีบพอดีเลยนะครับแต่ว่าเราไม่กลัวเรามียานที่เรียกได้ว่าเป็นยานความเร็วสูงไหนดูสิแกเอาแอร์ดรอปก่อนดีกว่าเพราะแอร์ดรอปสำคัญสุดตอนนี้มันมีเกราะทองอยู่ในนั้นนะฮะแล้วก็มีพวกเปิร์กที่จะเป็นเปิร์กทองที่จะช่วยเราเนี่ยถือปืนได้มั่นคงขึ้นแล้วก็ยิงได้แม่นยำขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนั่นไงตรงควันแดงๆตรงนั้นแหละที่จะไปเร็วกว่านี้ได้ไหมนี่ฉันขี่พาหนะที่เร็วที่สุดในเกมแล้วไม่ใช่เหรอถ้าเร็วกว่านี้ก็ต้องวาร์ปแล้วล่ะหลังจากไปตรงนั้นเราจะไปอัพสกิลใกล้สุดก็คือตรงนี้นะฮะตรงที่ผมหมุดสีส้มไว้ลงไปเลยเอ้าถูกอยู่กระเป๋าแปดเกาะทองกล่องปืนกระสุนน้ำตาลนะครับผมมีอะไรอีกเปิร์กของสไนเปอร์แต่ตอนนี้นี่ปืนอะไรจ๊ะปืนไฟฟ้าน่าสนใจน่าสนใจ
อันดับต่อไปอัพสกิลนะฮะตรวจคนด้วยตรวจคนด้วยไม่มีใครเลยนะแล้วก็ไม่มีรถให้ใช้ด้วยมันช่างเหงาซะเหลือเกินอัพสกิลเราอยู่ถ้าว่ายน้ำไปมันก็จะถือว่าเป็นทางลัดนะครับหวังว่าจะไม่มีใครมาดักยิงเราในตอนนี้ยิงมาก็ยิงสวนนะฮะว่ายน้ำก็เชื่องช้าเหลือเกินปืนไฟฟ้านี่น่าใช้เหลือเกินแต่ว่ากลัวมันจะไม่ทันได้สู้กับเขานะสิกลัวมันจะสู้เขาไม่ทันจะตายก่อนนะสิขึ้นสะพานนี้นะฮะเอ๊ะสะพานนี้เกิดใหม่เปล่าเพิ่งเห็นนะเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเก็บปืนวิ่งดีสุดนะฮะมันจะได้วิ่งเร็วขึ้นมานิดนึง Exploration begins. ตอนนี้ตรวจคนก่อนนะอาจจะมีคนอยู่แถวๆด้านหน้าของเราก็เป็นได้พบเจอนะครับพบเจอริมแม่น้ำหนึ่งคนไปจัดการมันก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมาจัดการเราอีกอย่างอยากลองของด้วยนะฮะนั่น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 Airdrop incoming. Warning. EMP drone has been deployed. มันอยู่ไหนแล้วฮะมันร้ายกาจมากเอ้าหมดละพื้นไฟฟ้า Airdrop has been delivered.โอ้ยไกลมากไปเถอะปืนนี่อะไรของเขาเนี่ยใช้ได้แค่แป๊บเดียวเองนะครับไม่มีกระสุนมันน่าจะเป็นปืนที่ใช้โจมตีระยะใกล้มากกว่านะผมว่าแต่ที่แน่ก็คือว่าเราจะไปอัพสกิลกันนะฮะก็ยังไม่ถึงสักทีคาดว่าจะได้ข้ามแม่น้ำอีกรอบหนึ่งด้วยการเดินทางเป็นไปอย่างเงียบสงบนะครับไม่มีใครมารังควานอะไรแต่อย่างใดแต่มี10ล้อให้ขี่ด้วยนะฮะคิดว่าเราจะขี่โอ้10ล้อก็มีรถสปอร์ตก็มีเราจะขับ10ล้อไปเอารถสปอร์ตโอ้ยวิ่งเอายังจะเร็วกว่าหรือไม่ช้าเลยขนาดดีเนี่ยรถสปอร์ตคันนี้ก็นั่งได้2คนนะก็เป็นรถที่ผมชอบอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันค่อนข้างจะเร็วอยู่โอ้เมาแล้วขับนะฮะถึงแล้วนี่ไงซ้ายมือวีบ Exploration begins ตรวจคนนะครับตรวจคนเข้าเมืองไม่มีใครเปิดแล้วก็รอ10วินะฮะตัวนี้เราต้องรอ10วิตอนนี้เอาบ้องหลามมาเล่นนะครับผมแล้วก็ระเบิดแฟตโอเคเยี่ยมแล้วก็ยืนช้อปปิ้งอย่างมีความสุขเราเอ๊ะครับเราเปิดแล้วไม่ใช่หรอเปิดแล้วไม่ใช่หรองงวงบีบอีกแล้วแต่ว่าแมปนี้เนี่ยวงมันค่อนข้างจะช้านะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับทันอยู่แล้วไปไหนกันต่อดีมีกล่องปืนมาตกนะฮะแปลกล่องปืนกันอีกประมาณ1กิโลเมตรนะครับโอ้โหเมาแล้วครับมัวแต่ดูแมปนะฮะบ้าจริงเลือดฉันเป็นสีเหลืองแล้วทันหรือไม่ทันอยู่รถคันนี้มันเร็วอยู่แล้วเหาะไปเลยลูกพี่เออนึกว่าจะคว่ำนี่นี่นี่ขึ้นตรงนี้เร็วเร็วเร็วซ้ายโอ้โอฉันจะรอดไปเนี่ยจะมาตายวงไม่ได้นะขายขี้หน้าชาวบ้านมากตอนนี้เราก็อยู่ที่ทุ่งสวรรค์นานะฮะต้องบอกว่าเป็นทุ่งที่โอ้โหสอบใบขับขี่ที่ไหนเนี่ยนี่นี่มาทางนี้นะฮะผมหมดสีส้มมาไว้แล้วผมหมดสีส้มมาไว้แล้วนะฮะตอนนี้เราก็เป็นไปด้วยความสมบุกสมบันเหลือเกินกับเส้นทางในการเดินรถของเรานะฮะต้องบอกว่าช่วงล่างเนี่ย
อู่รถเนี่ยไม่รับเคลมอะไรเลยทั้งนั้นนะครับผมเพราะว่าคุณใช้รถได้อย่างโหดร้ายมากเราต้องอ้อมบ้านหลังนี้ไปอีกทีนึงนะเฮ้ยมันอยู่ในหมู่บ้านมันอยู่ในบ้านหลังนี้ผมว่านะมาอยู่ทางทิศโอ้มาอยู่ทางทิศนี้นี่นี่ผมว่ามันอยู่ในรั้วบ้านนี้นะครับเราก็ต้องปีนเข้าไปดูแต่ใดๆก็คือว่าต้องหย่อนน้องสกิลเราไปสกิลเราเจอ1คนนะครับผมก็จัดการมันไม่ต้องรอช้าอยากเล่นอันนี้เรียบร้อยครับรีโหลดกระสุนโอ้ช้าเธอช้ามากนะจกก่อนเอากระสุนเพิ่มดีแล้วก็กล่องปืนน่าจะอยู่ทางนี้นะครับเจอหรือยังอยู่ข้างรถนะฮะนี่วันนี้เอาอะไรไปใช้ดี M4 ตัวนี้มีผมใส่ไอ้นั่นเข้าไปแต่งปืนให้มันสามารถแบบว่าเจาะกระสุนคู่ต่อสู้ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็จะกลับไปเอารถก่อนนะหลังจากนั้นเราจะไปเอาแอร์ดรอปแล้วก็เข้าวงกันตอนนี้วงมันเริ่มบีบแล้วนะแล้วก็เหลือผู้เล่นประมาณ21คนถ้าตัดผมออกก็เหลือ20คนขับรถไปเหมือนเดิมตรงเดี๋ยวลืมปักหมุดผมมันต้องข้ามแม่น้ำไปนะนี่ข้ามก็ข้ามเราจะ600เมตรนะถ้าเราแบบไปตรงๆไม่อ้อมแต่ว่าต้องข้ามแม่น้ำแล้วก็ต้องสละรถด้วยจะไปได้แค่ไหนเชียวเรียบร้อยครับผมขึ้นลืมเติมเกาะด้วยโอ้ยจะมาหยุดอะไรอยู่ตรงนี้มีคนมายิงฉันแน่โอเคตามเส้นทางนี้นะฮะมันบอกว่าเหลืออีกแค่300เมตรเท่านั้นก็จะถึงวงแล้วก็แอร์ดรอปด้วยเข้าวงแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าผมว่ามันดูโล่งไปนะครับเราก็ต้องโยนไปตรวจสอบมีเสียงระเบิดนั่นอยู่บนสะพานคนนึงถ้าเขาเป็นสไนเปอร์นี่ผมซวยหมาได้เลยนะฮะเฮ้ยอยู่ตรงนี้คนนึงต้องใช้สมาธิในการเล่นตอนนี้เขาหาผมยังไม่เจอแต่ผมคิดว่าอีกไม่กี่เมตรก็จะเจอเขาต้องบอกว่าผมเจอรอยเท้าเขาด้วยเขาอาจจะอยู่แถวนี้ก็เป็นได้เรียบร้อยครับตุยไปละหนึ่งโจกเอากระสุนนะครับผมว่าผมเจอบนสะพานนะคนหนึ่งจริงชิบหายแล้วมากัน2ตัว3ตัวสู้กับใครก่อนวะเนี่ยเรียบร้อย1นะครับเติมเกาะแป๊บคนนี้อีก1ตรงนี้อีก1ตีนนั่งก่อนจะมาอัพโหลดกระสุนอะไรต่อดีไอ้บ้าเอ๋ยฉันเกือบตายแต่ว่าสกิลผมเจอ3คนฮะอีกคนนึงเราต้องหาให้เจอให้ได้ตอนนี้เหลือผู้เล่นประมาณ9คนนะครับรวมผมด้วยผมจำได้ว่าตรงสะพานเจอคนหนึ่งจริงด้วยไม่ได้เอาสไนมาด้วยอยู่ไหนน้อนั่นไงโหต้องการระยะด้วยนะอยู่ๆจะมายิงไม่ได้ตายเขากำลังยิงใครอยู่นี่สิโหนั่นไงอีกคนนึงโหนั่นไงอีกคนนึงเรียบร้อยเดอะเบสจริงๆผมเห็นคนกระโดด
นะครับเมื่อกี้ต้องบอกว่าเขามีแนวโน้มว่าอาจจะอยู่แถวนี้ก็เป็นได้ตรวจก่อนนะครับเหลือผู้เล่น5คนตรงนั้นคนหนึ่งแกไม่รอดแน่แกเจอบ้องหลามฉันแน่เขาไปหลบหลังก้อนหินแล้วแกก็โหลดช้าเหลือเกินไม่โดนเลยแรงมากอู้เอาปืนยิงเองจะดีกว่าแต่ว่ามันถึงอาจจะแพ้มันก็สนุกดีฉันว่าฉันเอาปืนฉันนี่แหละเรียบร้อยไอ้บ้านนี่มันขับรถมาแล้วมันขับไปไหนล่ะทีนี้มีคนขับรถมานะครับผมหารถเขาไม่เจอฮะเล่นเกมรถมันขับรถมานะครับตอนนี้วงมาแล้วด้วย OMG ถ้าผมระเบิดรถเขาได้ก็น่าจะดีแต่ว่าเหมือนเขาจะลงรถแล้วส่วนตัวผมคิดว่าผมควรจะเลิกเล่นบ้องหลามได้แล้วนะเพราะว่าอะไรดี The Dog มันปล่อย The Dog มันปล่อย The Dog นะครับผมหาเขาไม่เจอด้วยตายละเหลือผู้เล่น3คนตอนนี้ผมหา The Dog อ้าว The Dog ไปแล้วเหลือผู้เล่น3คนนะครับผมอยู่นะโอ้ยเฮียตกใจเฮียซิปชิบหายแล้วโอ้ my god เฮ้ยปัญหาเราเจอได้ไงวะเก่งวะโอเคครับผมได้อันดับ2อยู่นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็ถือว่าไม่สำเร็จแต่ก็ได้อยู่เพราะว่าได้ที่2นะครับแล้วกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ผมออฟวิรพลแล้วก็เกม Call of Duty ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับ